สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการโลกกว้างกับภาษาไทยพบกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภาคภูมิสุขเจริญนะครับเราจะพบกันเป็นประจำในทุกวันอังคารเวลา 8:00 น. ถึง 8:30 น. ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรมน. FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และเช่นเคยครับวันนี้รายการของเราก็ยังคงมีเนื้อหาสาระดีๆนะครับมาฝากผู้ฟังเช่นเดิมนะครับซึ่งในวันนี้เราจะมีนิสิตผู้ร่วมรายการนะครับ1 คนมาให้ความรู้นะครับเกี่ยวข้องกับลักษณะของการใช้ภาษาไทยในสังคมปัจจุบันถ้าเราพูดถึงการใช้ภาษาไทยในสังคมปัจจุบันของเราเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าเรามีทั้งคำที่เป็นภาษาไทยแท้ๆนะครับและก็ยังคงมีคำที่เรายืมมาจากภาษาต่างประเทศอยู่มากมายด้วยกันประเภทของคำประเภทหนึ่งนะฮะที่เราพบกันเป็นประจำในทุกๆวันแม้กระทั่งตัวผมเองหรือท่านผู้ฟังลองทบทวนดูว่าท่านผู้ฟังเนี่ยเลือกใช้ถ้อยคำลักษณะแบบนี้หรือเปล่านะครับนั่นก็คืออะไรครับคือคำทับศัพท์นั่นเองซึ่งในวันนี้นะครับนิสิตก็จะนำเอาความรู้ดีๆที่เกี่ยวข้องกับคำทับศัพท์มานำเสนอเป็นข้อมูลความรู้แก่ผู้ฟังครับเดี๋ยวอย่างไรพบกับนิสิตผู้ร่วมรายการได้เลยครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับผมนายปวเรศศักดิ์เสรณีนิสิตคณะมนุษยศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่2จากมหาวิทยาลัยนเรศวรครับในวันนี้ผมจะมานำเสนอคำทับศัพท์จากภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทยกันครับทุกวันนี้ท่านผู้ฟังลองสังเกตดูไหมครับว่าตัวของเรานั้นใช้คำทับศัพท์ถูกต้องหรือไม่โดยเฉพาะตามร้านอาหารร้านกาแฟที่มีรายการอาหารจากต่างประเทศอาจจะต้องตรวจสอบชื่อรายการอาหารเครื่องดื่มให้ถูกต้องครับเขียนให้ถูกต้องตามหลักราชบัณฑิตยสถานที่ได้กำหนดไว้แต่ท่านผู้ฟังอาจจะกำลังสงสัยกันว่าคำไหนเขียนถูกต้องคำที่ตนเองใช้นั้นถูกต้องหรือไม่สาเหตุส่วนใหญ่ที่มักทำให้เกิดความสับสนในการเขียนอาจเป็นเพราะเรานำไปเทียบกับหลักการเขียนของภาษาไทยเราจึงทำให้เกิดความสับสนกันได้ครับในวันนี้ผมจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับคำทับศัพท์คำที่คนไทยเรานั้นมักเขียนไม่ถูกต้องและใช้ผิดกันครับผมจะมาเริ่มที่หมวดอาหารก่อนเลยครับจะยกตัวอย่างคำบางคำที่ร้านอาหารส่วนใหญ่มักจะเขียนไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเป็นคำที่ผมคิดว่าท่านผู้ฟังท่านต้องเคยได้ยินครับคำแรกครับคือคำว่าสปาเกตตี้คำที่เขียนที่ถูกต้องจะต้องเขียนสปาเกตตี้ซอเสือปอปลาสระอาสระเอกอไก่ตอเต่าตอเต่าสระอีไม่มีไม้ไต่คูไม่มีไม้ตรีอยู่บนกอไก่ครับไม่ใส่ไม้โทตรงคำว่าตีจึงอ่านว่าสปาเกตตีครับคำถัดมาครับคือคำว่าสเต็กสอเสือสระเอตอเต่าไม้ไต่คูกอไก่ไม่ใช่ไม้ตรีตรงคำว่าเต็กนะครับต้องเป็นไม้ไต่คูครับคำถัดมาครับคือคำว่าซีฟู้ดครับสอโซ่สระอีฟอฟันสระอูและดอเด็กครับซีฟู้ดไม่ต้องใส่ไม้ตรีหรือไม้โทให้คำว่าฟู้ดนะครับเนื่องจากฟอฟันเป็นอักษรต่ำอยู่แล้วครับจึงไม่ต้องใส่วรรณยุกต์ครับถัดมาครับคำว่ามักกะโรนีมอม้าสระอะกอไก่สระอะสระโอรอเรือนอหนูและสระอีครับสะกดตรงตัวตามภาษาอังกฤษเลยครับไม่ใช่มักที่แปลว่าชอบนะครับถัดมาครับคือคำว่าพิซซ่าเป็นอาหารที่ทุกคนหลายๆท่านนะครับได้ชื่นชอบและชอบรับประทานกันเป็นอย่างมากเลยนะครับพิซซ่านะครับสะกดด้วยพอพานสระอิซอโซซอโซสระอาพิซซ่าไม่ต้องใส่ในเอกตรงคำว่าซ่านะครับแต่ถ้าหากเป็นชื่อเฉพาะเช่นชื่อคนในส่วนนี้เราก็ไม่ว่ากันครับถัดมาครับคำว่าบล็อกโคลีผักบรอกโคลีนี่แหละครับที่เราใช้นำมาผัดรับประทานกันสระโอบอใบไม้รอเรือกอไก่สระโอคอควายลอลิงสระอีบรอกโคลีไม่ใช่บรอกโคลีนะครับไม่ต้องใส่ไม่เอกคำว่าลี่ครับอีกคำครับคำว่าแซนด์วิชสะกดด้วยสระแอซอโซนอหนู
ดอเด็กการันวอแหวนสระอิและชอช้างแซนด์วิชที่ต้องมีตัวการันบนดอเด็กเพราะในภาษาอังกฤษเขียนว่า S A N D W I C H ตัว D ไม่ออกเสียงจึงต้องใส่ตัวการันที่ดอเด็กครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเมนูอาหารที่ผมได้นำเสนอกันมาท่านผู้ฟังมีใครเขียนถูกต้องบ้างไหมครับต่อไปครับผมจะนำเสนอประเภทเครื่องดื่มกันครับเครื่องดื่มก็จะมีแบ่งเป็นหลายประเภทไปอีกแต่ในวันนี้ผมจะนำเสนอชื่อเครื่องดื่มที่เป็นที่นิยมของผู้บริโภคมาให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันครับเครื่องดื่มแรกครับคือเอสเปรสโซ่โดยส่วนใหญ่ทั่วไปนะครับจะเขียนเอสเปรสโซ่แต่ถ้าหากเขียนตามหลักเกณฑ์ราชบัณฑิตยสถานจะเขียนเป็นเอสเปรสโซสระเออ่างสอเสือสระเอปอปารอเรือสอเสือสระโอและสอโซอ่านว่าเอสเปรสโซครับต่อมาครับคำว่าลาเต้เครื่องดื่มที่นิยมกันมากเลยทีเดียวครับราชบัณฑิตยสถานนะครับกำหนดเขียนว่าลาเต้ลอลิงไม่หันอากาศต่อเต่าสระเอต่อเต่าใช้ตัวสะกดต่อเต่าและคำว่าเตไม่ต้องใส่ไมโทครับถัดมาครับคำว่าคาปูชิโน่คำที่ถูกต้องจะต้องเขียนว่าคาปูชิโน่คอควายไม่หันอากาศปอปลาปอปลาสระอุชอช้างชอช้างสระอีสระโอนอนหนูคาปูชิโน่ไม่ใช่คาปูชิโน่ไม่ต้องใส่เมเอกตรงคำว่าโนนะครับคำว่ามอคค่านะครับกาแฟมอคค่าที่พวกเราชอบดื่มกันคำที่ถูกต้องจะเขียนว่ามอค่ามอม้าออ่างคอควายสระอามอค่ามีคอควายแค่ตัวเดียวไม่ใส่เมเอกตรงคำว่าคาครับคำว่ามัคคิอาโต้คำที่ถูกต้องจะต้องเขียนว่ามัคคิยาโตมอม้าไม่หันอากาศคอควายคอควายสระอียอยักษ์สระอาสระโอต่อเต่าอาโตต้องเขียนเป็นยอยักษ์สระอาครับมัคคีคำว่าคีจะต้องเป็นสระอีครับถัดมาครับคำว่ามัทฉะชาเขียวที่มาจากประเทศญี่ปุ่นที่คนไทยเราชอบรับประทานชอบดื่มกันครับคนไทยจะเขียนว่ามัทฉะแต่คำที่ถูกต้องก็คือมัจจะมอม้าไม่หันอากาศตอเต่าจอจานสระอะมัจจะสะกดตัวตอเต่านะครับส่วนคำว่าฉะต้องเขียนว่าจอจานครับคำนี้จึงอ่านว่ามัจจะคำว่าสมูทตี้ครับน้ำปั่นสมูทตี้พวกเราชอบดื่มนี่แหละครับจะต้องเขียนว่าสมูทตี้สอเสือมอม้าสระอูทอทหารทอทหารสระอีสมูทตี้คำว่าตี้ต้องเขียนเป็นทีครับต่อมาครับคำว่าคาราเมลสิ่งที่หลายๆคนชอบทานมากๆเลยนะครับจะเขียนว่าคาราเมลสระแอคอควายรอเรือสระอาสระเอมอม้าและลอลิงครับใช้สระแอครับอ่านว่าคาราเมลอีกคำครับคือคำว่าช็อกโกแลตคำนี้ยังพบการเขียนผิดอยู่บ่อยครั้งคำว่าช็อกโกแลตครับสามารถเขียนได้ทางว่าช็อกโกแลตหรือช็อกโกเลตเป็นสระเอหรือสระแอก็ได้ครับและคำว่าช็อกนะครับต้องสะกดด้วยกอไก่ครับไม่ใช่คอควายคำทับศัพท์ที่ผมได้กล่าวมาทั้งหมดทั้งชื่อรายการอาหารและเครื่องดื่มที่ได้รับอิทธิพลมาจากภาษาต่างประเทศและคนไทยนำมาเรียกต่อๆกันซึ่งผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ฟังตามสมควรและขอขอบคุณข้อมูลจากราชบัณฑิตยสถานครับและที่สำคัญขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภาคภูมิสุขเจริญที่เปิดโอกาสให้ได้มานำเสนอความรู้ในวันนี้ด้วยครับครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับในความรู้เกี่ยวข้องกับก
การใช้คำทับศัพท์นะครับอาจจะดูเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากสักนิดหนึ่งนะฮะซึ่งการสื่อสารโดยทั่วไปมีทั้งเรื่องของการพูดแล้วก็การเขียนนะครับแต่ในการเลือกใช้คำทับศัพท์ให้ถูกต้องเนี่ยก็ยังคงมีความสำคัญนะครับในทักษะการเขียนโดยเฉพาะเป็นทักษะการเขียนที่เป็นการเขียนทางการนะครับอาจจะดูยุ่งยากแต่ถือว่าเป็นเสน่ห์ของภาษาไทยของเราอันเป็นภาษาที่แสดงถึงอัตลักษณ์ที่ชัดเจนที่ยากที่จะหาภาษาอื่นๆมาเทียบเคียงได้ก็อยากให้ท่านผู้ฟังนะครับนำไปเขียนกันให้ถูกต้องนั่นเองครับสำหรับในวันนี้นะครับในช่วงท้ายสำหรับท่านผู้ฟังที่ต้องการที่จะติดต่อพูดคุยหรือเข้ามาเยี่ยมชมรายการนะครับสามารถที่จะเข้ามาเยี่ยมชมในเพจของ Facebook ของเราได้นะครับโดยค้นหาที่ชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรและช่อง YouTube นะครับพิมพ์ค้นหาคำว่า NU Radio และอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถเขียนข้อมูลติชมนะครับหรือเสนอแนะรายการของเราโดยส่งเข้ามาในอีเมล address ครับส่งเข้ามาที่ nuradio107.25@hotmail.com นั่นเองครับและสำหรับช่วงท้ายนี้ขอผมและก็นิสิตผู้ร่วมรายการนะครับขอนำรายการโลกกว้างกับภาษาไทยจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนแต่เราจะกลับมาพบกันเป็นประจำในทุกวันอังคารเวลา 8-8:30 น.สำหรับในวันนี้สวัสดีครับ